สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูนิเซาประเทศวันนี้เราอยู่กันกับสปอยหนังกับภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกปาร์ค3ทำไมออกเสียงเหมือนปาร์คน้องหมาเลยไดโนเสาร์พันดุ3มาก็ใครที่รอซีรีส์จูราสสิกปาร์คตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงภาค3แล้วนะครับแล้วยังไงอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยยังจะรอจูราสสิกเวิลด์กันต่อไหมช่องอื่นเขาสปอยกันหมดแล้วเราก็มาสปอยตามหลังเขาแต่ผมไม่คิดมากนะครับเพราะว่ายังไงคอนเทนต์การสปอยหนังเนี่ยมันวนไปวนมากันอยู่อย่างนี้แหละยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบสปอยช่องนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังสปอยพร้อมกันเลยคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยเรื่องราวของจูราสสิกปาร์ค 3นี่นะครับมันเริ่มขึ้นเมื่อมีเด็กน้อยคนหนึ่งดันทะลึ่งไปเล่นเรือพาราไกด์เพื่อชมวิวยังเกาะอิสลาโซนาโดยที่ไม่รู้เกาะนี้มันมีอาถรรพ์หรือยังไงใครที่เข้าไปใกล้ก็มักจะมีการเป็นไปทุกรายแม้กระทั่งไอ้หนูคนนี้ก็ไม่เว้นนะครับหลายวันต่อมาเรื่องราวก็ตัดมาถึงดร.แกลนนักชีวพันธุ์สัตว์ผู้ครั่งไดโนเสาร์ก็กำลังออกหาทุนเพื่อต้องการคนมาสนับสนุนในโครงการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกแรปเตอร์ถึงความฉลาดหลักแหลมของพวกมันแต่ไม่ว่าจะไปอภิปรายที่ไหนก็ไม่มีใครสนใจทฤษฎีของเขาไอ้พวกผู้ฟังเนี่ยต่างสนใจที่จะรู้เรื่องราวของเกาะอิสลานูบาหรืออิสลาโซนาซะมากกว่าและดร.แกลนเองก็มาให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ไม่นานนักเขาก็เอาข่าวร้ายที่ไม่ได้ทุนเสริมการวิจัยไปบอกกับลูกศิษย์คนเดียวของเขาที่มีชื่อว่าบิลลี่ซึ่งเขาเองก็กำลังยุ่งอยู่การสร้างแบบ3มิติที่ถูกพิมพ์มาจากชิ้นส่วนกะโหลกของเจ้าแรปเตอร์จนกระทั่งได้กล่องเสียงของแรปเตอร์จำลองออกมาปัง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 เสียงจำลองดร.แกลนก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะแต่ตอนนี้มันก็สายไปหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทุนสนับสนุนแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับอภิมหาโคตรเศรษฐีที่กำลังมีแผนที่จะเหมาเครื่องบินไปชมดวงจันทร์เพื่อจะฉลองครบรอบวันแต่งงานกับแฟนของเขาแต่ตอนนี้เห็นว่าโลกมีไดโนเสาร์เขาก็เลยเปลี่ยนใจและอยากจะเชิญดร.แกลนไปเป็นไกด์เพื่อพาเขาและเมียไปชมเกาะอิสลาโซนาซะมากกว่าดร.แกลนพอได้ยินอย่างนั้นก็โอ้ไม่ละผมไม่อยากไปดูไดโนเสาร์กินแต่มหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าเคอร์บี้คนนี้ก็ยื่นเช็คให้กับดร.แกลนและบอกว่าคุณอยากได้ศูนย์กี่ตัวผมจะเขียนให้ได้ข่าวว่าคุณกำลังหาทุนวิจัยอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นดร.แกลนจึงต้องรับงานพร้อมกับพาบิลลี่ขึ้นเครื่องบินไปกับเขาด้วยเพราะเขาต้องการผู้ช่วยนั่นเองแต่พอไปถึงเกาะอิสลาโซนาพวกเขาก็เจอกับพวกฝูงไดโนเสาร์อย่างแบ็กซิออสซอรัสและพวกตัวอื่นๆที่กำลังกินพืชกันอยู่กลางทุ่งดร.แกลนก็พยายามทำหน้าที่โดยการบอกกับทุกคนถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆแต่ดูเหมือนว่าเคอร์บี้กับภรรยานั้นจะไม่สนใจแถมยังบอกให้คนขับเครื่องบินนำเครื่องบินลงที่ลานจอดอีกด้วยดร.แกลนพอเห็นอย่างนั้นจึงรีบตรงเข้ามาห้ามแต่ก็ถูกบริการของเคอร์บี้คนหนึ่งทุบเขาจนสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าทุกคนเนี่ยกำลังลงจอดอยู่บนพื้นแล้วแถมภรรยาของเคอร์บี้ที่มีชื่อว่าอแมนดาก็ดันไปใช้โทรโข่งเรียกชื่อใครคนหนึ่งจนดร.แกลนบอกให้เธอเนี่ยหูปากได้แล้วทำแบบนั้นเนี่ยจะพากันตายกันหมดจนทันใดนั้นก็เกิดมีเสียงสัตว์ประหลาดร้องออกมาโอ้โหแบบนั้นมันเสียงทีเร็กชัดๆมีลีที่พูดออกมาเพราะเขามั่นใจว่าเสียงร้องที่ดังขนาดนั้นจะต้องเป็นอสูรยักษ์ตัวนี้แน่นอนแต่ดร.แกลนบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะไอ้ตัวนี้มันน่าจะใหญ่กว่าแป๊บเดียวกันนั่นเองไอ้เจ้าพวกบอดี้การ์ดที่ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่กลางป่าต่างก็วิ่งแหกกลับมาและบอกว่ารีบขึ้นเครื่องบินแล้วแล้วจะออกจากที่นี่พวกเขาทั้งหมดจึงรีบกูกันขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะพยายามที่จะนำเครื่องขึ้นให้ได้แต่ฉับพลันนั่นเองคนของเขาคนหนึ่งก็โผล่ออกมากลางทางและบอกให้พวกเขาเนี่ยหยุดรับเขาก่อนจนอยู่ดีๆเขาก็ถูกอสูรร้ายพุ่งเข้ามาและงาบไปต่อหน้าต่อตาเลยทำให้เครื่องบินของพวกเขาที่กำลังพุ่งมาอย่างรวดเร็วนั้นเสียหลักและพุ่งจวดเข้าไปในป่าดร.แกลนที่รู้สึกตัวก็รีบเปิดประตูออกมาก็พบว่าตัวเองนั้นค้างอยู่ข้างบนโอ้โหภาคก่อนรถกูค้างภาคนี้เครื่องบินค้างบนต้นไม้และยังไม่ทันที่ได้ทำอะไรเขาก็ดันถูกจู่โจมจากเจ้าอสูรตัวเดิมจนตัวเครื่องของเครื่องบินนั้นร่วงลงมาข้างล่างและทำให้นักบินถูกเจ้าอสูรฆ่าตายและงาบไปกินพวกเขาจึงใช้โอกาสนี้รีบวิ่งหนีออกมาแต่คุณพระพวกเขาเดินวิ่งไปเจอกับทีเร็กที่กำลังกินซากสัตว์อยู่มันก็ได้ไล่ต้อนเขากลับมาที่เดิมกลายเป็นหนีสัตว์ประหลาดเจอสัตว์ประหลวยพวกมันทั้งสองตัวพอเจอหน้ากันก็เข้าซัดกันทันทีจนมันเกิดเป็นผลดีกับพวกเขาเพราะมันเปิดโอกาสให้สามารถวิ่งหนีออกไปได้ส่วนบทสรุปของโคตรสัตว์มหายักษ์ที่กำลังซัดกันอยู่ก็กลับกลายเป็นเจ้าทีเร็กนั้นดันพ่ายแพ้ถูกเจ้าสัตว์อสูรมีครีบหักคอไปซะ
ดื้อเมื่อทั้งหมดวิ่งหนีออกมาและคาดว่าปลอดภัยแล้วดร.แกรนท์เนี่ยก็เข้าไปซัดเคอร์บี้และบอกว่านี่มันเรื่องอะไรกันไหนคุณบอกมาเที่ยวเพื่อฉลองครบรอบวันแต่งงานแต่พวกคุณดันกลับมาหาใครก็ไม่รู้เคอร์บี้และภรรยาจึงบอกความจริงว่าพวกเขานั้นมาตามหาลูกชายที่มีชื่อว่าอีลิกเขาได้มาเที่ยวและพัดหลงไปยังเกาะนี้ดร.แกรนท์เองก็ไม่อยากเชื่อนี่มึงบ้าหรือเปล่าปล่อยลูกมาเที่ยวภูเขาไดโนเสาร์เนี่ยนะแถมยังไปรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเคอร์บี้ไม่ใช่ผู้ร่ำรวยอย่างที่คิดเขาเป็นเพียงแค่เจ้าของร้านขายส้วมเท่านั้นเองโอ้โหกูได้ยินแล้วปวดหัวแทนดร.แกรนท์เลยแถมยังมารู้ความจริงอีกข้อหนึ่งว่าตัวของเคอร์บี้และภรรยาอแมนดานั้นเลิกกันนานมากแล้วแค่มาช่วยกันโกหกดร.แกรนท์ให้ออกตามหาลูกแค่นั้นเองและยังมีเซอร์ไพรส์แถมอีกข้อไอ้เจ้านักบินที่พาดร.แกรนท์บินมาเนี่ยก็ไม่ใช่นักบินจริงๆนะครับแต่เป็นคนขายตั๋วเท่านั้นดร.แกรนท์ถึงกับกุมขมับนี่มันวันหาอะไรของกูวะเนี่ยทั้งเจอหลอกให้มาติดอยู่บนเกาะไดโนเสาร์ค่าจ้างก็ไม่ได้แถมอาจจะตายอยู่บนนี้อีกต่างหากเลยบอกให้ทุกคนรีบทำตามสิ่งที่เขาบอกเพราะตอนนี้อารมณ์กูจวดสุดๆพวกเราเนี่ยจะไปที่ชายหาดเพื่อรอความช่วยเหลืออยู่ในป่าเนี่ยลังแต่จะตายซะบอกเปล่าไอ้สองผัวเมียก็ไม่อยากไปเขาอยากหาลูกดร.แกรนท์ก็เลยหันมาด่าเรื่องของมึงและเดินจากไปซึ่งจุดมุ่งหมายก็คือกลับไปยังจุดเครื่องบินตกเพื่อหาของและอุปกรณ์ที่ใช้ได้ในตอนนั้นเองบิลลี่ก็ไปพบกับรอยเท้าของเจ้าสัตว์อสูรมีครีบตัวนั้นดร.แกรนท์เลยไปถามความรู้สึกว่ารู้ไหมตัวนี้คืออะไรเขาก็ไล่ยาวมาเลยนะครับจนตัวสุดท้ายที่ถือว่าใกล้เคียงอย่างบาริโอนิกดร.แกรนท์ก็บอกไม่ใช่บาริโอนิกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไอตัวนี้น่าจะเป็นสไปนอสอรัสจนในตอนนั้นพวกเขาก็ไปเจอกับลมและกล้องถ่ายวิดีโอที่คาดว่าน่าจะเป็นของอีลิกแถมยังไปเจอซากกระดูกของพี่เลี้ยงอีลิกอีกด้วยดร.แกรนท์เห็นว่าบิลลี่นั้นเคยเล่นกีฬาโดดร่มมาก่อนเลยบอกให้เขาเนี่ยเก็บลมนี้ไว้เพื่อในอนาคตมันจะมีประโยชน์เขาก็ทำตามนั้นส่วนซากของกล้องวิดีโอก็มีบันทึกของอีริกที่ลงมาที่พื้นอย่างปลอดภัยจริงๆในตอนนั้นเองอแมนดาและเคอร์บี้ก็ไปเจอเขากับไข่ของพวกแรปเตอร์ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาอยู่ดร.แกรนท์เห็นอย่างนั้นก็คิดว่าท่าจะไม่ดีแล้วพวกเรารีบเพ่นกันเถอะแต่เบลลี่นั้นดันมาช้ากว่าเพื่อนดร.แกรนท์จึงรีบวิ่งกลับไปตามและถามเขาว่านายทำหอยอะไรครับเบลลี่ก็เลยบอกกับอาจารย์ว่าเขาแค่ถ่ายรูปไข่ของพวกมันเฉยๆก่อนจะตามอาจารย์ของเขาไปก่อนจะพากันไปเจอกับศูนย์เพาะไดโนเสาร์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะพวกเขาทั้งหมดเลยตัดสินใจที่จะไปดูเพราะคิดว่าเอริกน่าจะอาศัยอยู่ที่นั่นและเมื่อมาถึงลานต้อนรับทุกอย่างก็ดูเละไม่เป็นท่าแถมไอ้เจ้ารถคันหนึ่งก็มีกระจกถูกโจมตีด้วยและถ้าใครยังจำเหตุการณ์ในภาค2ได้นี่เป็นรถคันเดียวกันกับที่ดร.เอียนมาคอมนั้นใช้แอบแรปเตอร์ที่กำลังพุ่งเข้ามางาบเขาแต่ทันทีที่กลุ่มของดร.แกนได้เข้าไปสำรวจเพียงไม่นานพวกเขาก็เจอการจู่โจมจากเจ้าแรปเตอร์ตัวหนึ่งทำให้ต้องรีบพากันเพ่นออกมาแถมไอ้เจ้าแรปเตอร์ตัวนั้นยังได้พยายามเรียกเพื่อนๆของมันด้วยก็ว้าวว้าวนี่จะเป็นจะต้องพากเสียงโดยสาวด้วยเหรอการวิ่งหนีฝูงแรปเตอร์เพื่อขึ้นต้นไม้จึงเริ่มขึ้นในตอนนั้นไอ้เจ้านักบินที่เหลือก็วิ่งไม่ทันทำให้เขาเนี่ยถูกไอ้เจ้าแรปเตอร์เข้ามาดักทำร้ายแต่ยังได้วางกับดักเพื่อรอให้เขานั้นเป็นเหยื่อล่ออแมนดาที่อยู่บนต้นไม้กับคนอื่นเห็นว่าเพื่อนยังไม่ตายก็อยากจะลงไปช่วยแต่พวกฝูงแรปเตอร์นั้นก็มาดักไว้โชคดีนะที่บิลลี่นั้นเข้ามาห้ามทันทางด้านของดร.แกรนท์เองก็ถูกลายล้อมโดยเจ้าพวกแรปเตอร์ 4-5 ตัวและในหัวก็คงคิดว่าตัวเขาคงไม่รอดจากเหตุการณ์นี้จนกระทั่งได้มีระเบิดแก๊สน้ำตาพุ่งเข้ามาจากทั่วทุกทิศทุกทางและปรากฏร่างชายเล็กๆวิ่งเข้ามาช่วยเหลือดร.แกรนท์ก็จะนำทางดร.แกรนท์ให้เข้าไปยังรถผู้พังพังคันหนึ่งซึ่งคนที่เข้ามาช่วยในครั้งนี้ก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากอีลิกลูกชายของเคอร์บี้และแอมแมนดาไอเด็กน้อยก็ถึงกับงงว่าลุงรู้ได้ยังไงบ่ทำไมกูจะไม่รู้พ่อแม่เองอะหลอกข้ามาที่นี่ไงล่ะเลยเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกดร.แกรนท์จึงอาศัยอยู่กับอีลิกจนกระทั่งผ่านพ้น1คืนและรุ่งเช้ามาถึงพวกเขาก็ออกเดินทางเพื่อตามหาพ่อแม่ของอีลิกต่อในระหว่างทางนั่นเองอีลิกก็เผลอไปได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่คุ้นหูจากร้านขายส้วมของพ่อของเขาก็เลยรีบพาดร.แกรนท์วิ่งตามเสียงไปจนกระทั่งไปพบกับพ่อกับแม่ของเขาจริงๆแต่มันก็นั่นมีรั้วขนาดยักษ์กั้นอยู่คุณพ่อก็งงว่าลูกรู้ทางตามมาได้ยังไงลูกบอกจำเสียงโทรศัพท์สุดเหยของพ่อได้พ่อก็เลยบอกว่าไม่พ่อทำตกไปในเครื่องบินแล้วแล้วมันเป็นเสียงโทรศัพท์ใครล่ะไม่นานนักก็ปรากฏร่างของเจ้าสไปโนซอรัสมายืนตั้งงานอยู่ด้านหลังพวกเขาแบบหล่อเท่เหมือนจะบอกให้พวกมนุษย์รู้ว่าโทรศัพท์กูเองและเริ่มไล่งาบพวกเขาแล้วจะรออะไรกันล่ะใส่ตีนหมาโกยสิครับและทั้งอีลิกและดร.แกรนท์ก็สามารถวิ่งหนีออกมาอีกฟากได้ปล่อยให้ไอ้เจ้าสไปนอสลัดร้องไห้อยู่ด้านหลังก็มันจะเดินจากไปไม่นะจากไปตั้งหลักก่อนที่มันจะพุ่งกลับมาและกระแทกรั้วจนแหกอีกครั้งไอ้พวกมนุษย์ทั้งกลุ่มที่เห็นอยู่ต่างก็ร้องตะโกนออกมาว่างานเข้าแล้วเว้ยเลยรีบพากันวิ่งเข้าไปยังอาคารผุพังที่อยู่ไกลๆและช่วยกันใส่กรอนประตูอย่างแน่นหนาไอ้เจ้าสไปนอสลัดที่มีความสามารถทลายกรงเหล็กขนาดยักษ์ออกมาได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะทำลายอาคารผุพังก็เดินกลับไปด้วยการน้อยใจบิลลี่ที่เห็นว่าอาจารย์หอบแหกๆก็คิดว่า
จ้างคงจะเหนื่อยเขาเลยขอกระเป๋าที่ดร.แกนนั้นเก็บไปได้ให้คืนมาที่เขาซะแต่ดร.แกนก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาแบกได้แต่เบลลี่ก็พูดเซาซีอยู่แบบนั้นจนทำให้ดร.แกนรู้สึกแปลกๆเลยเปิดกระเป๋าออกมาดูคุณพระนี่มันไข่แรปเตอร์ไม่ใช่เหรอเขาก็เลยด่าเบลลี่ซะยกใหญ่แต่เบลลี่บอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาหวังดีถ้าเรานำไข่ออกไปได้คิดดูว่าเราจะได้ทุนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานของเรามากเท่าไหร่แต่ดร.แกนก็ไม่สนใจนะครับพยายามที่จะเอาไข่ไปทิ้งแต่ก็มานึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเผื่อในอนาคตไอ้เจ้าแรปเตอร์มันตามมาแล้วไม่เจอไข่ไม่วายโดนพวกมันฉีกเป็นชิ้นแน่ๆก็เลยทำใจที่ต้องเก็บไว้ก่อนจะสั่งให้ทุกคนรีบเดินตามบันไดไปเพราะด้านล่างน่าจะเป็นแม่น้ำที่พวกเราจะสามารถตามไปถึงชายหาดได้แต่พอพากันเดินไปได้สักพักมันก็รู้สึกว่าทำไมสะพานนี้มันโยกแปลกๆแถมยังมีพวกขี้นกเต็มไปหมดทำให้ดร.แกนรู้แล้ววันที่เนี่ยมันไม่ใช่อาคารธรรมดาแต่ว่ามันเป็นกรงนกพร้อมกับปรากฏร่างของทาราดอนที่ได้เข้ามาจู่โจมและจับตัวอีลิกบินจากไปโดยมีเป้าหมายเพื่อจะเอาตัวเขานั้นไปป้อนให้กับลูกๆของมันพอเบลลี่เห็นอย่างนั้นก็คิดที่จะช่วยเด็กโดยการกระโดดไปพร้อมกับกระชากลมก่อนจะใช้กระแสลมเพื่อล่อนตามไอ้เจ้าทาราดอนและพุ่งเข้าไปรับตัวของอีลิกที่กำลังถูกฝูงลูกเจี๊ยบทาราดอนไล่ทำลายแต่ว่าตัวของเขาเองก็ถูกจู่โจมจากพวกพ่อแม่ทาราดอนจนขึ้นไปติดแงกอยู่ริมหน้าผาและลวกลงมาถูกพวกมันลุมจิกก่อนจะลอยหายไปตามน้ำในตอนนั้นเองทางด้านกลุ่มของดร.แกนก็ได้ล่วงลงมายังผืนน้ำพร้อมกับพยายามที่จะช่วยเหลือบิลลี่แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นจะสายเกินไปแล้วพวกเขาเลยต้องตั้งใจที่จะทิ้งบิลลี่ไว้ที่นั่นก่อนจะพากันวิ่งหนีและไปพบกับเรือเก่าๆลำหนึ่งพวกเขาก็ใช้เรือลำนี้ล่องลอยตามแม่น้ำเพื่อใช้มันมุ่งสู่ชายหาดในระหว่างนั้นพวกเขาก็เจอฝูงแบ็กซิออสลัสที่ทำให้จิตใจของทุกคนผ่อนคลายไปบ้างเพราะเอาแต่เจอแต่พวกสัตว์กินเนื้อเดี๋ยวพวกกูจะพากันช็อกตายเอาซะก่อนแต่ไม่ทันไรพวกเขาก็ได้ยินเสียงตื้อด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 ื้อที่เป็นเสียงโทรศัพท์ประจำร้านของเคอร์บี้ซึ่งครั้งล่าสุดที่พวกเขาเจอเนี่ยก็คือเจ้าสไปนอสลัสที่ได้พกโทรศัพท์อยู่ในท้องแต่ว่าในตอนนี้นั้นมันเหลือไว้เพียงแค่ขี้ของมันเท่านั้นดร.แกนพอเห็นว่ามันเหลือแต่ขี้ก็ยังดีที่มีขี้ให้จกก็เลยบอกให้ทุกคนรีบลงไปและหาโทรศัพท์ดาวเทียมซะเพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกได้พวกเขาก็เลยรีบพากันไปจกขี้สไปนอจนกระทั่งได้โทรศัพท์ดาวเทียมมาจริงๆแต่ณตรงนั้นพวกเขาก็เจอกับไดโนเสาร์ประหลาดที่มีเขางอกออกมาเหมือนแรดมันก็ทำหน้างงๆพวกมึงมาคุยขี้อะไรอยู่แถวนี้กูเหม็นก่อนจะวิ่งหนีพวกเขาไปโชคดีนะที่ไดโนเสาร์ก็เหม็นขี้เป็นพวกเขาก็กลับขึ้นมาบนเรือดร.แกนก็พยายามที่จะติดต่อโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือไปยังดร.เอลลี่อดีตคนรักเก่าของเขาแต่ลูกของเธอดันมารับซะก่อนแล้วบอกว่าไอ้ไงเนี่ยเฮ้ยไอ้หนูบอกแม่มารับโทรศัพท์แล้วบอกว่าลุงเนี่ยอยู่ไซบีอ่ะเหื้อยังไม่ทันที่จะบอกให้คุณแม่มารับโทรศัพท์พวกเขาก็ถูกจู่โจมจากเจ้าสไปโนสลัสที่โผล่ขึ้นมาและพยายามที่จะจมเรือทั้งหมดจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในกรงที่อยู่บนเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าสไปโนนั้นสามารถกัดกินพวกเขาได้แต่ตัวของมันก็ได้จมเรือจนจมดิ่งมุดตุบุ่งตุบุ่งลงไปใต้น้ำมีแต่เพียงเคอร์บี้เท่านั้นที่สามารถว่ายออกมาได้และใกล้ๆนั้นเองได้มีรถเครนล้างจอดอยู่เขาจึงรีบปีนขึ้นไปบนรถเครนและตะโกนด่าเจ้าสไปโนสลัสว่าไอ้เดอะเสาก็โลกกะลามึงมางามกูนี่มาไอ้เจ้าสไปโนพอเห็นว่าโดนคนท้ามันก็ผงะออกจากเรือและเข้ามาพยายามที่จะงาบเคอร์บี้ในตอนนั้นเองดร.แกรนที่ว่ายน้ำหนีออกมาได้ก็ถือปืนพุไฟที่อยู่ใต้น้ำออกมาด้วยและก็ยิงไปโดนตัวเจ้าสไปโนสลัสก่อนที่ลูกไฟนั้นจะล่วงลงมาและไปโดนเข้ากับน้ำมันของเรือจนเกิดไฟลุกพลึบทำให้เจ้าสไปโนสลัสรู้สึกร้อนโอดโอยมันเลยยอมแพ้และวิ่งหนีไปเมื่อทุกคนปลอดภัยกันแล้วพวกเขาก็ต้องรีบพากันวิ่งหนีกันต่อพออีกไม่ไกลก็จะถึงฝั่งชายหาดแล้วแต่ไปได้ไม่นานพวกเขากลับถูกเข้ามาขวางโดยเจ้าแรปเตอร์ตัวเดิมและฝูงของมันดร.แกนก็รู้ดีนะครับว่าพวกมันจะต้องมาตามเอาไข่แน่นอนเขาเลยค่อยๆเปิดกระเป๋าและยื่นเอาไข่ทั้ง2ใบมอบให้กับพวกมันพร้อมก็ยังแจกของแถมอย่างโมเดลกล่องเสียงของแรปเตอร์ที่อยู่ในกระเป๋าของบิลลี่ขึ้นมาเป่าทักทายพวกมันว่าต้องหลังหลังต้องหลังหลังหลังเอางงคนก็งงไดโนเสาร์ก็งงพวกมันต่างมองหน้ากันเลิกลักว่าอะไรกันวะเนี่ยมนุษย์ทำเสียงพวกเราได้ยังไงพวกมันเลยเริ่มกลัวและคาบไข่วิ่งหนีไปแต่จริงๆแล้วพวกมันกลัวเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินมาใกล้พวกมันต่างหากเลยครับพวกกลุ่มของดร.แกนพอได้ยินอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตรงไปยังชายหาดพร้อมกับพบกับกองทัพทหารที่ถูกจัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาก่อนที่การอพยพผู้ประสบภัยจะเริ่มขึ้นและบนเฮลิคอปเตอร์ของหมอก็ปรากฏร่างของบิลลี่ที่นอนพักอยู่และยังได้รับการปฐมพยาบาลทางดร.แกนเองก็อุ่นใจเป็นอย่างมากที่ลูกศิษย์ของเขานั้นปลอดภัยดีและเรื่องราวของจูราสสิกพาร์ค3ก็จบไม่เพียงเท่านี้และก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในสปอยเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ